บอกเพิ่มเติมกรณีเด็ก18ฆ่าเด็ก13อีกสักนิดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปที่เปิดออกมาคำพูดของเด็ก18ที่พูดกับรุ่นพี่เขาหรือใดๆก็ตามว่าไม่มีความเกรงกลัวเลยช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ช่วยอวดอ้างว่ารวยอวดอ้างว่ารู้กฎหมายอ่ะผมขอเสนอความคิดของเอ็มพิรดลคนเทาหน่อยละกันนะครับจากคำพูดที่เขาพูดอ่ะดูทรงแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาเองก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นแล้วพ่อแม่เขาออกมาบอกว่าไม่ได้รวยจริงๆพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนไม่ดีขนาดนั้นครับแต่อาจจะไม่มีเวลามาสอนลูกมากมายและลูกเองก็อาจจะไปอยู่ในสังคมที่โดนปลูกฝังให้แบบกระเลวกระลาดยาเสพติดต่อยตีมีปืนอย่างที่บอกครับขายยากับขายปืนเพื่อไปประกันตัวเองใช่ไหมอันนี้อาจจะโทษพ่อแม่ 100% ไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองด้วยฝากน้องๆทุกคนนะครับทำตัวเองให้ดีครับอยู่ในสังคมที่ดีสังคมที่ไม่ดีมีตัวอย่างแล้วก็อย่าไปทำตามหมดอนาคตนะครับส่วนน้อง18นี่บอกว่ารู้กฎหมายกฎหมายที่รู้อะแค่ดูโซเชียลมาที่เก่งไม่ได้สมองไม่ได้ฉลาดแต่ปากมึงอะเก่งครับนะแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะเรื่องประกันตัวออกมาฆ่าคนตายแต่ประกันตัวออกมา 20,000 เหตุผลเพราะว่าติดวันหยุดฝากคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดนลบหลู่ขนาดนั้นจับผมไม่ได้หรอกลูกกฎหมายไม่มีหลักฐานใดๆต่างๆนานาฝากคุณตำรวจเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันนะครับว่าบางทีคดีตั้งใจเจตนาฆ่าขนาดนี้ไม่น่าปล่อยออกมาหรอกครับไม่ว่าจะหลบหนีหรือจะไปข่มขู่ญาติอีกฝ่ายหนึ่งทำยังไงล่ะวันหยุดนะครับผมขอแนะนำเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชนเนี่ยมันไม่ควรมีวันหยุดหรอกก็แบ่งพาร์ทแบ่งกะก็ได้ครับแบ่งกะว่าวันที่ต้องหยุดทุกวันเนี่ยก็แบ่งกะไปหยุดวันอื่นแล้วเอาอีกส่วนหนึ่งมาอยู่ในวันหยุดจะได้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็จะได้ติดเครื่องติดตามได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วเห็นน้องเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานเขาจะจ้างทนายเก่งๆมาอะไรทนายคนไหนจะช่วยมึงทำขนาดนี้วิงวอนสังคมด้วยนะครับช่วยกันประนามนะครับแล้วก็วิงวอนเจ้าหน้าที่ด้วยว่าถ้าอยากให้ไม่เกิดเคสแบบนี้ขึ้นอีกนะครับปรับกฎหมายดีกว่าเนาะแล้วก็เอาเคสนี้เลยลงโทษมันแรงๆทำให้เยาวชนคนอื่นที่หลงผิดอยู่เห็นจะได้คิดได้แล้วคดีแบบเนี้ยและแบบอื่นๆด้วยมันจะน้อยลงแล้วคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องปวดหัวด้วยโลกเราจะสวยขึ้นพวกเราเองปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้นด้วยแนวคิดของผมเอ็มพิรดลคนเทานะครับถ้าไม่ต้องออกใครก็